ล็อปปะสตรีมเอาฝั่งไหนดีวะเอาเป็นอันนี้ก็เลยกันอันนี้ก็หน้าแมวอันนี้ก็หน้าหมาอันนี้ก็หมาคู่โอเคลุยเลยซึ่งในตอนนี้เราเนี่ยก็อยู่ในแมปสุดตึงที่มันมีชื่อว่ามีมซีซึ่งมันก็เป็นแมปคล้ายๆบล็อกฟุตแต่พวกตัวละครต่างๆมันก็เป็นมีมกันทั้งหมดเลยแถมการเดฟนี่มันก็ค่อยสุดยอดกันด้วยแฮปเช่เชฟซึ่งในตอนนี้แมปนี้มันก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและคนเล่นนี่ก็โคตรเยอะแถมในตอนนี้ระดับต่างๆนี่มันก็มีคนไต่แบบสูงริ้วเลยผมอาจจะตามไม่ทันแล้วนะครับเนี่ยคนโหดเกินและในตอนนี้แถวที่เราเกิดมันก็มีที่สมผลกันอยู่ด้วยและรอช้าอยู่ใหญ่เลยครับเราเนี่ยก็ลองจัดการสมผลดูแต่ปัญหาก็คือไหนมีตังค์ไหมมีตังค์แต่แล้วคนแถวนั้นมันก็ได้โชว์แล้วครับว่าสกิลของพี่เกมมันมีอะไรกันบ้างอะไรวะนี่อู้เรียกหมามาได้ฮึโอ้วิอันนี้ก็แมวอะไรนี่ว่าแล้วผมเนี่ยก็ได้เดินสำรวจแถวๆนั้นอยู่นิดนึงและผมก็หาที่รับเควสนะครับเพราะว่าแรกเริ่มแบบนี้เราน่าจะต้องฟาร์มกันแบบยาวๆแน่นอนว่าแล้วพี่แกก็จัดการรับเควสและเราเนี่ยก็ได้มาสู้กับเจ้าหน้าแมวที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเลยแม่งกูมาสู้กับกล่องหรือวะเนี่ยซึ่งในเควสนี้เราเนี่ยก็ต้องฆ่าพวกมันโดยเราเนี่ยก็ต้องฆ่าถึง5ตัวและเมื่อเราจัดการพวกมันได้เลเวลของเราก็จะเพิ่มนะครับและเราเนี่ยก็ต้องอัพสเตตอะไรต่างๆซึ่งในแรกเริ่มแบบนี้ผมเนี่ยก็ขออัพสายหมัดกันก่อนเลยแต่เราก็ต้องระวังตัวให้ดีด้วยเพราะว่าแถวที่เราอยู่ตอนนี้มันก็มีนักล่าฆ่าหัวกันอยู่ด้วยแหละฮะมาเร่งๆแบบนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะฟาร์มกันอย่างเดียวเฮ้ยมีสกิลหมัดลอยวนนะและเมื่อเราฟาร์มจนหมัดของเรานั้นแข็งแกร่งพอสมควรแล้วมันก็ได้เวลาที่เราต้องลากข้าหัวกันเลยล่ะครับเริ่มมามึงก็จะเอาเลยเหรอวะเนี่ยกูขอข้าหัวหน่อยขอข้าหัวหน่อยดิขอข้าหัวหน่อยหลังจากนั้นผมเนี่ยก็จะการฟาร์มที่นี่จนมีเลเวลเพิ่มทีละนิด2นิดแต่ดูเหมือนว่าการฟาร์มแบบธรรมดานี้เลเวลของเราก็จะเพิ่มแบบน้อยนิดมากนะครับมันก็ทำให้เราต้องใช้พลังแห่งเงินตากันสักนิดหน่อยว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าแล้วครับพี่แกก็จัดการซื้อเกมพาร์ททั้งหมดของแมปนี้กันเลยและขอบอกไว้เลยนะครับว่าเกมพาร์ทของแมปนี้เร่งราคาก็โคตรดีมากบางอันนี้แค่10โรบัคเท่านั้นสามารถเติมได้แบบชิวๆเลยล่ะฮะและเมื่อเราจัดการเติมทั้งหมดเสร็จแล้วไม่ว่ามีอะไรเราก็ซื้อจนสิ้นมันก็ทำให้ผมเนี่ยกลับมาฟาร์มต่อและเมื่อเราทำเควสผ่านเลเวลของเราก็พุ่งกระฉูดทะลุโตเกียวกันเลยล่ะฮะและผมก็ต้องฟาร์มแบบนี้ให้มีเลเวลเกิน50เราถึงจะสามารถไปฟาร์มอย่างที่ต่อไปได้เราก็ต้องฟาร์มตรงนี้นะไม่ถึงเลเวล50ก่อนเนี่ยตอนนี้เราเลเวล35แล้วนะฟาร์มกันยาวๆจากนั้นเราก็จัดการต่อยเจ้าแมวตู้พวกนี้กันต่อไปซึ่งการที่ไม่มีผลปีศาจมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถโชว์อะไรได้เลยนะครับแค่วิ่งต่อยอย่างเดียวก็เหนื่อยเลยนะครับเนี่ยเลยเปลี่ยนแค่ไม่นานเลเวลของเราก็ได้มาถึงเลเวล50แล้วละเว้ยและมันก็ได้เวลาที่เราต้องย้ายที่และดูเหมือนว่าเราก็สามารถสวมผลได้แล้วด้วย เรามาถึงเลเวลที่50แล้วนะโอเคสถานที่ฟาร์มต่อไปต้องมาแต่ก่อนอื่นนะรู้สึกว่าเราสามารถสุ่มผลได้นี่ว่า 25,000 นะสุ่มดันดันอะไรวะเนี่ยผลอะไรวะผลเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเด็กกว่าเลยงามไดมอนด์เหรอโอ้โหไดมอนด์มี2สกิลเดี๋ยวนะและในตอนนั้นเองผมนี่ก็ลองวิ่งแถวๆนั้นกันนะครับและมันก็มีคนทิ้งผลเอาไว้ด้วยและมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ผลมาถึง 2-3 อันและผมเนี่ยก็จัดการลองกินเข้าไป1ผลซึ่งไอ้ผลนั้นมันก็คือผลบินและมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถบินได้และมันก็เป็นตามชื่อเลยนะครับผลบินแม่งมีสกิลเดียวก็คือสกิลบินนี่แหละฮะผล ผลเหี้ยนี้มันบินได้อย่างเดียวแค่นี้เลยมันทำดาเมจอะไรได้ป่าววะไม่ได้และผลต่อไปที่เราได้กินมันก็คือผลล่องหนนะครับและเมื่อเรากินผลนั้นเข้าไปเราเนี่ยก็สามารถล่องหนได้ด้วยแถมเสียงในการล่องหนนี้เราก็คุ้นๆมากด้วยแหละครับทำไมมันคุ้นขนาดนี้วะเนี่ยไอ้ตู้เดี๋ยวนะเสียงนี้กูคุ้นๆมากไอ้ตู้ไอ้ตู้บูมซ่าตาลีวันมาเลยเว้ยเดี๋ยวต้องเป็นของมันแรงยังเลยวะนี่ต่อยไม่เห็นเพราะเราหายตัว
ซึ่งในทีแรกผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนผลกันอีกครั้งแล้วนะครับแต่แล้วเนี่ยตอนที่ผมกำลังฟาร์มปรากฏว่ามันก็มีหนึ่งอย่างที่โคตรโหดของผลนี้นะก็คือไอ้ผลนี้เนี่ยมันก็สามารถฟาร์มได้โคตรดีเลยล่ะครับคือผมเนี่ยก็จัดการหายตัวและพวกมนหรือว่าพวกหน้าแมวมันก็มองไม่เห็นเราและมันก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถฆ่าพวกมันได้แบบง่ายดายเลยซึ่งผมก็คิดว่าไอ้ผลนี้มันก็น่าจะเหมาะกับคนที่เล่นแรกเริ่มแบบผมนี่แหละเพราะว่ามันสามารถฟาร์มได้แบบนี้ดีเลยนะครับแต่เรานี่ก็ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าถลอดแปลงร่างมดเราก็จะกลับมาร่างปกติได้ซึ่งไอ้ข้อดีของผลนี้นะครับคือเราเนี่ยสามารถฟาร์มได้ชิวๆเลยนะนี่ดูดินะครับหลอดหายตัวกว่าจะหมดนี่นานโขนะครับตอนนี้เราฟาร์มมาถึงเลเวล75แล้วนะครับยัดต่อให้ถึงเลเวล100กันเลยจ้ะซึ่งผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าในตอนนี้เราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนที่ฟาร์มแล้วและสถานที่ฟาร์มตรงนี้ภารกิจของเราก็คือเราเนี่ยต้องมีเลเวลไปถึง100เราถึงจะไปฟาร์มอย่างที่ต่อไปได้ว่าแล้วพี่เกกับร่างหายดูของบ่าวบูมก็ได้ฟาร์มอย่างกระหน่ำตำบอลกันเลยและเมื่อเราฟาร์มกันไปแล้วก็ฟาร์มกันมาในที่สุดเลเวลของเราก็ได้มาถึงเลเวล100ได้แล้วสักทีและมันก็เพียงพอให้เราสามารถไปฟาร์มอย่างที่ต่อไปได้สุดยอดไปเลยฟาร์มขึ้นคนเร็วเรียบร้อยตอนนี้เลเวลของเราก็เกินเลเวล100แล้วนะครับอะไรมันเกินอะไรวะเนี่ยเกินอะไรวะเนี่ยเฮลโลคาตานะซื้อเลยไม่คาตานะเรามีคาตานะเฮ้ยขอหน่อยหุ้ยบนอะไรนี่มันแกล้งกูมันแกล้งกูซึ่งในก่อนแรกตอนนี้มันก็มีภารกิจต่างๆให้เราทำมากมายเลยนะครับและผมเนี่ยก็ได้วิ่งสำรวจอยู่สักพักนึงเพื่อว่าเราเนี่ยจะสามารถซื้อดงซื้อดาวอะไรอื่นได้อีกด้วยและเมื่อเราเสร็จสิ้นกันแล้วพี่แกก็จัดการกลับมาสุ่มผลกันเหมือนเดิมเพื่อว่าเราอาจจะได้ผลดีๆอะไรบ้างและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าผลไหนดีที่สุดฝากคอมเมนต์มาหน่อยเด้มารอบนี้เราขอสุ่มแบบ3รอบนะครับรอบที่1กากรอบที่2เอ้ยได้สนุกได้แซนเหรอผลทรายนะครับลองแดกดูดิงำ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 เป็นยังไงบ้างดูสกีบอลทรายหน่อยแซนนะครับนู่ทรายดูเด้อน่าเหมือนขนมแบบโตเกียวเลยวะต่อไปสกีวีนะครับอุ้ยเอฟอะเอฟเหมือนตดออกทรายนะคืออะไรวะเนี่ยโอ้มันคือบอสนี่ดูสกิลห้าโอ้มันจับนี่ลากไปนู่ยิงโอ้ยิงได้หลายเม็ดยิงได้หลายเม็ดไปนี่สกิลวีต่อเจอสายจับฮะแล้วก็ยิงไอ้คอมโบดาเมจน้อยนิดชีวิตติดลมบนแล้วก็จับโอ้เดี๋ยวซึ่งเหลือจะเชื่อแล้วครับว่าในแมปนี้มันก็มีผลลูกรักของเราด้วยนั่นก็คือผลทรายแถมผลทรายมันก็โคตรโหดใช้ได้เลยล่ะฮะสามารถจับสามารถดูดแล้วก็สามารถโจมตีได้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งผลที่ฟาร์มได้ดีเลยแถมในตอนนี้มันก็มีพี่เบาคนหนึ่งมาช่วยเราฟาร์มกันด้วยทำให้เลเวลของผลนี้พุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวเราต้องจัดการในบอสตัวนี้ไปถึงเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้จัดไปก่อนแล้วก็ไอ้คอมโบมั่วไปฮะแล้วก็ต่อยรัวนี่แค่นั้นเลยจากนั้นเมื่อพี่บ่าวคนนั้นไปกันแล้วเราเนี่ยก็ต้องจัดการสู้กับเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้ซึ่งเรานี่ก็ต้องฟาร์มเวลถึงเลเวล150นะครับเราถึงจะสามารถไปฟาร์มอย่างที่ต่อไปได้และเมื่อฟาร์มกันมาสักพักผมเนี่ยก็ได้กลับมาแถวที่สุมพลเพื่อที่จะดูนะครับว่ามีอะไรกันอีกบ้างเพราะว่าในตอนนี้ตังของเรามันก็มีมากมายแล้วแต่แล้วเมื่อกลับไปแถวนั้นปรากฏว่าเราก็ได้เจอที่สุมเผ่าด้วยแหละฮะเผ่าอะไรของมึงก็ไม่รู้วอเตอร์เมลอนต้องการสุ่มเผ่าเหรออ๋อมันมีเผ่าด้วยเหรอฮะอะไรวะเนี่ยมนุษย์นกปลากระต่ายเฝ้าเหี้ยอะไรของมึงโอ้โหแล้วผมเนี่ยก็ได้เดินสำรวจแถวๆนั้นต่อไปอีกสักนิดนึงแล้วมันก็มีที่สุ่มผลที่ต้องใช้เจมในการสุ่มได้ล่ะฮะและผมเนี่ยก็ลองจัดการสุ่มไปแต่เราเนี่ยก็ได้ผลกากๆมาทั้งนั้นเหมือนเดิมแม่งผลทรายที่ใช้อยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยแล้วเมื่อเราวิ่งกันไปวิ่งกันมาเราเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าหน้าหมาซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันก็เป็นบอสเหมือนกันแต่ในตอนนี้เราก็ยังสู้มันไม่ไหวแน่นอนแถมเราก็รับเครดไม่ได้กันด้วยวันดีสวัสดีแกแล้วมันก็ทำให้เจ้าดีซีก็กลับมาสู้กับเจ้าหน้าแมวเหมือนเดิมและจนแล้วจนรอดเรานะก็มีเลเวลเกิน150ได้เลยละครับท่านผู้ชมเอาจริงๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยกว่าจะผ่านในตัวนี้ได้นะภารกิจของเราเสร็จสิ้นต่อไป
ไปยังภารกิจต่อไปเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เลเวลของเราก็เกิน150แล้วนะครับและผมนี่ก็อยากจะไปสุ่มผลกันแต่ตอนนั้นเองเราก็ได้มาเจอเข้ากับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ซึ่งมันก็มีแมว2ตัวและในนั้นมันก็มีไม้แขวนผ้ากันอยู่ด้วยโดยที่เราหารู้ไหมว่าไม้แขวนผ้าอันนั้นมันก็คือดาบนี่เองบ้านใครไม่มีไม้แขวนผ้ามาเอาได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะสกิลมันคืออะไรโอ้ไม้แขวนผ้าอันเบลเพิ่มนะอันนี้มันแค่เริ่มนะครับต่อไปผมคิดว่ามันคงมีอะไรหลากหลายมากมายแน่นอนอาจจะมีตะลุงตะหลิวมาเป็นดาบของเราก็ได้โหจริงเลยแบบนี้จากนั้นผมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนที่ฟาร์มกันนะครับและเป้าหมายตรงนี้ของเรานั่นก็คือเลเวล200เราจึงจะสามารถไปฟาร์มอย่างที่ต่อไปได้แต่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมก็เห็นด้านบนนะครับว่ามีแมวอะไรบางอย่างอยู่ด้วยพี่แกก็เลยลองขึ้นไปดูและปรากฏว่าบนนั้นมันก็มีที่ขายฮาคิกันอยู่ด้วยแหละครับแต่แม่งโคตรแพงเลยโอ้เพิ่งรู้แล้วนะครับว่าเรานี่เป็นสายโลเกียพวกมันก็เลยโจมตีเราไม่เข้านะครับชิวเลยแบบนี้นะครับจอดใช้จอดใช้แป๊บเดียวจอดสัญชาตญาณเหรอน่าจะเป็นฮาคิใช่ไหมอ่ะอิสระเพมผลแล้ววะล่องหัวอีกแล้วหายตัวเจ้าดีซีของเราก็จัดการฟาร์มต่ออีกนิดนึงและในที่สุดเลเวลของเราก็มีเลเวลเกิน200กันแล้วและมันก็ทำให้เราสามารถไปฟาร์มอย่างที่ต่อไปได้เลยล่ะฮะ Very good เราก็มาถึงเลเวล200แล้วนะครับและมันก็เพียงพอให้เราไปฟาร์มยังสถานที่ต่อไปซึ่งมันก็อยู่ฝั่งนี้เจอกับตัวอะไรวะไอ้หน้าหนังหมาหน้าหมาจริงๆด้วยนะครับชริมส์เลยซึ่งไอ้ผลทรายนี่บอกเลยล่ะครับว่าฟาร์มได้แบบดีมากๆคือมันเนี่ยก็มีสกิลวงที่กว้างใช้ได้เลยและสกิลนั้นมันก็ดูดพวกมอนให้มาอยู่ตรงกลางและจากนั้นเราก็จับกันต่อแล้วก็คอมโบชุดใหญ่ไฟกระพริบและมันก็แตกตายไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะฮะและเพียงแค่ไม่นานเรานะก็มีเลเวลเกินเลเวล250แล้วล่ะครับท่านผู้ชมไปอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวโอเคเลเวลก็253แล้วนะครับสามารถไปยังเควสต่อไปได้แล้วเหรอนี่นะครับห่างจากตรงนี้ประมาณ 7-800 เมตรน่าจะยังไม่สามารถไปยังเกาะต่อไปได้นะครับนี่มาสู้กับตัวนี้เป็นไงมะอ๋อตัวหมาน้ำนี่โอ้อย่าดอดไอ้บ่าวอย่าดอดเจอไม่ไม่กดอ่ะชิคกี้หูพุ่งพุ่งกระฉูดและภารกิจต่อไปของเรานั้นก็คือการสู้กับเจ้าหน้าหมาตัวนี้และบอกเลยล่ะครับว่าเจ้าตัวนี้แม่งโหดมากโหดกว่าเจ้าหน้าแมวตัวก่อนหน้านี้เยอะแถมดาเมจของมันก็เร็วมากๆกันด้วยและในการต่อสู้เรานี้ก็ต้องระวังให้ดีๆเพราะว่าโดนมันตบเพียงแค่ที2ทีเท่านั้นรอดจะตายเลยก็เป็นได้และมันก็ไม่ใช่ไรหรอกนั่นก็เพราะว่าเรานี่อัพเลือดแบบน้อยมากๆนะครับส่วนมากผมก็เอาแต่ผลปีศาจทำให้ความอึดของเรานี่น้อยนิดมากเลย เอาไม้แขวนผ้าตีตูดมาเลยอันนี้คือคอมโบมั่วๆของเราอะใครทำกูตายอีกแล้วแต่มันก็เพียงแค่ไม่นานล่ะครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีกประมาณ5นาทีเท่านั้นเราก็สามารถผ่านเควสตรงนี้ได้แล้วและเลเวลของเราในตอนนี้มันก็เพียงพอให้เรามุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปได้แล้วล่ะครับโอเคผ่านภารกิจนี้แล้วนะผมแล้วก็พร้อมที่จะไปยังภารกิจต่อไปนะครับนำทางเลยอยู่ไหนวะโอ้อยู่ก่อนด้วยLet's go กูจะถึงหรือเปล่าฮิวลืมไปว่าทรายเราบินได้ไหนลองบินสำรวจเกาะดูหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกาะสโนว์นะฮะแต่ก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปนั้นพี่แกก็ขอบินด้วยก้อนตดติดทรายเพื่อที่เราจะสำรวจเกาะต่างๆกันสักหน่อยซึ่งมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายเกาะเลยนะครับทั้งเกาะแมวเกาะอะไรต่างๆมากมายเลยแต่แล้วเราก็ได้มาเจอพี่บ่าวแถวๆนั้นกันแถมพี่แกก็สามารถเปิดประตูได้ด้วยงงกันเลยเนี่ยประตูอะไรของมึงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยประตูอะไรนี่เอ้าซึ่งที่เกาะแห่งนี้มันก็มีโมอายกันอยู่ด้วยนะครับแม่งหน้าใหญ่เท่าบ้านกันเลยทีเดียวเจียวจากนั้นผมเนี่ยก็ได้บินซิ่งเพื่อที่เรานั้นจะกลับไปยังจุดฟาร์มกันและภารกิจต่อไปของเรามันก็คือการฟาร์มเวฟกันนั่นเองและเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมก็ขอพักเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันถ้าอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะโอเคดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีไปละจุ๊บปัก